สวัสดีครับพวกเราทุกคนครับสำหรับคลิปนี้เราจะคุยกันเรื่องการ Config User Certificate Template นะครับเพื่อทำการ Auto Enroll สำหรับ User เพื่อทำการ Auto Enroll สำหรับ User นะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้ว ADCS EP 1อันนี้เป็น EP 2นะครับคลิปนั้นตามไปดูได้นะครับจะมีคำแนะนำที่ดีเพื่อที่จะให้เราเตรียมการสภาพแวดล้อมเพื่อที่จะให้มี Certificate ใช้ในองค์กรอันนั้นคือบริบทนะครับไปดูครับจะได้ความรู้เยอะเลยแล้วเสร็จปุ๊บในคลิปนี้เราเป้าหมายคือเรามี user ในองค์กรนะครับเรามีแอปพลิเคชันในองค์กรเรามีบริการต่างๆในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็น network service หรือ app service ก็แล้วแต่เราต้องการที่จะทำ certificate เนี่ยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับเราก็เลยจะต้องมาทำการ custom user template แล้วก็ทำการให้ user เนี่ยในกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ย auto enrollเพื่อที่จะให้มี certificate นะครับนะแล้วก็แอปพลิเคชันหรือ network service เหล่านั้นก็จะเอาพวกนี้ไปใช้ต่อก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้องค์กรเราเยอะมากป้องกันที่จะโดนแฮกหรือแม้ in the middle อะไรพวกนี้นะฮะโอเคก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะฝากนิดนึงนะพวกเรานะครับฝากนิดนึง ก็คือเนี่ยท่านไหนที่มาดู Tech Adopt แล้วนะครับไม่ว่าจะดูครั้งแรกดูหลายครั้งแล้วไม่เคย subscribe เลยนะครับถ้า subscribe ขอให้ถูกหวยเลยนะฮะ subscribe แล้วขอให้ถูกหวยเลยนะครับช่วยกด subscribe ตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะเนื้อหาดีๆความรู้ดีๆเนี่ยมันจะได้เด้งตึ้งหาพวกเรานะครับไม่ดูตอนนี้ก็อย่างน้อยก็รู้ว่าเฮ้ยมันมีหัวข้อแบบนี้ไว้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่รักด้วยนะครับมันสำคัญเรื่องกำลังใจนะแล้วก็ท่านไหนที่อยากสนับสนุนผมเห็นว่าพี่รักเองทำสิ่งที่มันมีประโยชน์สนับสนุนมาเลยครับเดือนหนึ่ง50บาทสำหรับแฟนพันธุ์แท้นะครับแล้วก็สาวก Tech Adopt นะครับเดือนละ150บาทสำหรับ VVIP 750บาทนะครับก็ถือว่าอยากโอเห็นพี่รักทำแล้วเอ้ยร่วมอนุโมทำบุญด้วยนะวิทยาทานนะพวกเราวิทยาทานนะครับทานนี้เราไม่อาจบังผลได้แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนี้มันจะเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นเราได้รับคำขอบคุณผมเองได้รับคำขอบคุณทุกวันนะครับขอคำขอบคุณนี้ส่งผ่านนะครับไปถึงพวกเราที่จอย membership Tech Adopt ทุกคนนะครับทำอะไรก็ขอให้ราบรื่นนะครับทำงานการใดๆที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความอ่านความสามารถ IT เจออุปสรรคอะไรก็ขอให้จัดการได้หมดนะโอเคนะไม่ใช่สายมูนะไม่ใช่สายมูแต่เป็นสายที่บอกว่ามีความรู้แล้วอะไรมันจะมาก็จัดการได้นะโอเคนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ ก็ท่านไหนที่เคยทำตามจะมีแล็บแบบพี่ใช่ไหมครับก็เปิด certification authority มา tool นี้มันอยู่ไหนมันก็อยู่ตรง tools นี่แหละ admin tool นะ certification authority หรือมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยเหมือนกันอยู่บนสุดนะอยู่บนสุดนะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วเสร็จปุ๊บก็อยู่ตรงนี้เลยถ้าสีเขียวๆแบบนี้ก็ปกตินะครับองค์ประกอบมันมี revoke certificate issue pending fail request fail request แล้วก็ certificate template นะครับ ก็เราจะมาตรงนี้ certificate template มันก็คือรูปแบบที่เป็น standard template ที่นะครับ Microsoft Windows Server เขาเตรียมไว้ให้สำหรับโลนี้นะแต่สังเกตไหมมันทำอะไรไม่ได้นะถ้าเราต้องการที่จะมี requirement มากกว่านี้เนี่ยต่างๆนานาเนี่ยเราต้องมาทำการ custom ถามว่าไอ้แบบนี้เราเอาไปใช้งานได้เลยไหมใช้งานได้เลยนะครับแต่เคสนี้ก็ต้องพิเศษขึ้นมาหน่อยเพราะเราเองอยากจะ custom นะครับให้มันแตกต่างอย่างเช่น user นะครับ certificate purpose ใช้สำหรับอย่างนี้นะครับ key ต่างๆเราอยากจะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเราแทบจะไม่เห็นรายละเอียดมาเลยนะแต่เราเป็นแบบนี้แหละใช้งานได้นะดังนั้นเราก็จะทำการมาตรงนี้ก่อนManage นะฮะ Manage พอมา Manage เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆเราจะเห็น User นะครับ Template นะ User Template ตรงนี้นะครับเราดับเบิ้ลคลิกนะมันจะใหญ่ไปไหมตอนนี้หน้าจอพี่ใหญ่เหลือเกินนะเดี๋ยวขอขยายให้มันเล็กลงหน่อยนะสัก175 150ได้ไหมครับได้นะครับเต็มจอเหมือนเดิม ก็นี่ฮะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ HandleSecurity อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้อยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะใช้ชื่อนี้นะ
แบบนี้เราจะเปลี่ยนแปลงมันแล้วก็ duplicate template นะครับสำหรับ compatibility ให้คงไว้แบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับมาที่ general นะเราเปลี่ยนชื่อเลย ka ขีดนะครับ lab user sir auto enroll นะพี่ตั้งชื่อแบบนี้เราสามารถให้อายุเซอร์มากกว่า1ปีก็ได้จะ2ปี3ปีนะครับจะ3ปีเยอะไปปกติก็ให้สัก2ปีนะครับหรือจะ1ปีก็แล้วแต่คุณจะให้เป็นชั่วโมงเป็นวันก็ได้สติเพจพวกนี้สามารถที่จะคัสตอมได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องให้เป็นปีก็ได้นะครับเพราะจะให้1เดือน1เดือนไม่ได้เพราะว่าสติเพจอันนี้maximum 6 week ก็ต้องสอดคล้องกันเนี่ยสอดคล้องกันอันนี้กับไอ้นี่6สอดคล้องกันนะครับอันนี้1ปีเราเป็น default 1ปี ข้างล่าง public certificate in active directory แบบเดิมนะครับมาแถบนี้เช็คนะครับใช้ symmetric algorithm allow to by subject allow private key export นะครับแล้วก็ enroll subject withoutrequiring any user input ถูกต้องละอันนี้ default ตรงนี้เราเปลี่ยน minimum key size ได้นะครับเป็น4096ได้นะครับ เดิมทีมัน2048ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนได้นะครับซึ่ง CSP algorithm ก็คือ enhanced cryptographic provider version 1นั่นแหละก็ใช้แบบนี้นะครับมาที่extension นี่ฮะตรงนี้เราแก้ไขได้นะครับที่บอกว่ามันรองรับ encrypt file secure mail client authent ดังนั้นเอาไปใช้ใน client authent ได้อย่างเช่นใช้กับ Redis server ใช้กับ application บาง application ที่ต้องการนะครับ certificate level user ทำได้นะครับ subject ก็ตรงนี้สำคัญนิดนึงนะสำคัญนิดนึงนะว่ามันใช้อะไรคอมมันใช้ fullyใช่ไหมครับ fully distinguished name นะครับซึ่งมันจะ include เรื่องพวกนี้อีเมล DNS user principal แล้วก็อะไรพวกนี้มันจะใช้อีเมลกับ user principal ถ้าเราไม่ได้เตรียมการอีเมลเตรียมการอีเมลคือยังไงก็สมมุติ ไปที่ active directory นะครับเนี่ยนะให้ดูนิดนึงนะครับสมมุติว่า user พัฒนันอย่างเงี้ยเนี่ยครับถ้าคุณไม่มีตรงนี้การ request server นี้จะ fail ดังนั้นไอ้พวกนี้คุณต้องเตรียมด้วยถ้าคุณใช้นะครับถ้าคุณไม่ใช้ ผิดเครื่องถ้าคุณไม่ใช้นะครับคุณก็ทำการคุณก็ทำการติ๊กออกแค่นั้นแหละนะเดี๋ยวนะผมขอปิดไปก่อนตรงนี้มันสับสนกันนะครับก็มาที่ CA นะมันงงกันมันงงกันนะครับเราก็อาจจะติ๊กอีเมลออกถ้าเราไม่มีนะครับอันนี้ผมมีผมก็เอาไว้แล้วก็อื่นๆแทบจะไม่ต้องทำอะไรละนะครับ Security สำคัญนะครับ Security สำคัญเพราะว่าเทมเพลตนี้ผมจะไม่ได้ provide security หรือทำ auto enroll ให้ทุกคนดังนั้นdomain user เองเนี่ยผมจะไม่ให้ enroll แต่ผมให้ read นะครับนอกนั้น authent user ก็ read ได้นะครับแต่ผมจะให้ user ที่สามารถ enroll ได้คือฝ่าย IT นะครับผมก็มีกลุ่ม IT ที่เตรียมไว้แล้วนะครับกลุ่มต้องเป็น security group นะโอเคเสร็จนะครับก็ทำ enroll and auto enroll แล้วก็ apply เรียบร้อยอันนี้คือการสร้าง template พอเสร็จเราก็มาทำการ new template นะครับจำชื่อที่ตัวเองสร้างไว้ให้ดีนะมันชื่อ TA Lab User ผมก็เข้ามาเราก็จะมีนะครับ TA Lab User ไว้เรียบร้อยอันนี้คือสเต็ปที่เตรียมการเรื่องนะครับ User Certificate Template ไว้นะครับอันนี้ก็คือคัสตอมนะดังนั้นพวกเราก็จะได้ความรู้เรื่องการคัสตอมนะเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เหลือก็จะเป็นขั้นตอนของการมาที่ Active Directory นะครับ กลุ่มที่ผมแอดเข้าไปเมื่อกี้คือกลุ่ม IT Group เนี่ยครับสังเกตว่ามีเมมเบอร์นะครับจริงๆอันนี้มันเป็นแล็บที่พี่ลักษณ์สอนในคอร์ส Windows Server
จากที่ไม่เป็นเข้าใจแล้วก็ทำได้นะครับซึ่งสามารถเรียนได้นะถ้าเป็นบุคคลเนี่ย 4,000 บาทนะครับโฆษณาที่หนึ่งนะ 4,000 บาทถ้าเป็นองค์กร 5,000 บาทเอ็กแวตถ้ารวมแวตก็5,350 บาทนะครับ 5,350 บาทสำหรับองค์กรนะครับเรียนแบบออนไลน์นะดังนั้น1คน1 Facebook นะครับไม่ใช่แบบ1คนแล้วก็ Facebook แชร์กลางเรียน10คนไม่ใช่นะครับมี10คนก็คูณกันไปเลยนะครับออกแบบกับภาษีได้ถ้ารูปแบบองค์กรถ้ารูปแบบ Personal ก็โอนตังค์ให้พี่ได้เลยแล้วก็ส่งสลิปมาแค่นั้นเองไปดูมันมีคอร์สอยู่นะครับก็เนี่ยครับเสร็จแล้วทีนี้เรารู้แล้วนะขั้นตอนต่อไปก็มาที่ Active Directory ไม่ใช่ดิ Group Policy อันนี้ผมอยู่ใน Administrative Tools หา tool ตัวนี้นะครับหา tool ตัวนี้ Group Policy Management นะ Group Policy Management เข้ามาปุ๊บเนี่ยมาที่ตรงนี้ก่อน Group Policy Object นะครับมา News Policy นะครับ Policy นี้เราจะเขียนว่าIT แผนก IT นะ UserCertificate AU Auto Enroll Policy นะครับผมทำเสร็จนะอยู่ตรงไหนล่ะนี่ฮะก็ Edit Policy นะครับเมื่อกี้บอกว่าเป็น User Template ใช่ไหม User Certificate Template ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเวลาทำ policy พวกเนี้ยมันก็ต้องมาที่ user configuration มาที่ middle setting มาที่ security นะครับขยายหน่อยจะได้เห็นเยอะๆนะครับมาที่ public key นะครับ public key policy มาที่เห็นไหมครับ certificate service client นะครับก็กำหนดเป็น auto enrollนะครับแล้วติ๊กเพิ่มตรง renew expire certificate update pending certificate and remove revoke certificate นะครับ update certificate that use certificate template นะครับตรงนี้แหละโอเคนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ย policy นี้เสร็จแล้วนะ policy นี้เสร็จแล้ว IT นะอยู่ตรงไหนนะ IT certificate นะ preview settingนะ user เราทำ auto enroll เรียบร้อยตามนี้นะครับแล้วก็เราจะ apply ไปยังฝ่าย IT นะครับก็ไปที่ OU IT นะครับแล้วก็ link existing GPO นะครับก็เลื่อนลงมานี่ตรงนี้ใช่ไหมครับฝ่าย OU นี้นะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยยังไม่เรียบร้อยก็ทำการ update policy ซะนะครับก็อัปเดต policy ไปนะฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็อัปเดต policy ไปนะครับพอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อาจจะสามารถมาเช็คที่ user ได้นะครับผมมี user อยู่มาที่ user นะครับก็เดี๋ยวลองล็อกอินเข้าไป user พัฒนันก็คือ user ที่อยู่ในฝ่าย IT นั่นแหละนะครับเราใช้ MMC นะครับ Microsoft Management Console เสร็จปุ๊บก็มาที่ Add Snap In นะ Certificate นะครับ My นะอันนี้ใช้ user certificate ก็มาอย่างงี้นะอันนี้มันยังไม่มานะยังไม่มาเดี๋ยวผมลองถ้าไม่มาก็รีบูตเครื่องลองดูรีบูตเครื่องจริงๆทำถูกต้องก็ละนะครับอาจจะต้องไปดูว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือต้องไปชูตติ้งอะไรหรือเปล่านะรอรีเฟซแป๊บหนึ่งนะครับมันก็ถ้าเรารีเฟซปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะมา
นะครับเราก็จะมีเดี๋ยวนะมันจะขยายใหญ่ได้ไหมโอ้ใหญ่มากนะครับนี่ฮะ certificate ที่ user ของกลุ่ม user ที่อยู่ใน IT group นะครับก็จะได้ certificate ที่เป็น personal ตรงนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อย certificate นี้ก็ใช้งานได้กับ application หรืออะไรก็ตามที่ไปผูกกันในแง่ของ security นะครับโอเคนะครับลองทำตามดูนะครับก็จะรู้ว่าโอเควิธีการทำงี้นะครับก็เป็นแล็บที่เอามาฝากพวกเราทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับท่านไหนที่ดู Tech Adopt แล้วยังไม่ได้ Subscribe พี่รักฝากกด Subscribe และกดไลค์คลิปนี้รวมทั้งถ้าจะให้ดีนะครับอยากจะจอย Membership สามารถกดจอย Membership เพื่อเป็นสมาชิกของช่อง Tech Adopt ได้เลยนะครับก็สำหรับแล็บนี้ก็ได้ผลดังที่เราต้องการแล้วนะครับก็คือ user ที่เราสร้าง user certificate template ขึ้นมา custom มันนะครับเราจัดการเรื่อง security บน certificate template นะครับแล้วก็ user ที่อยู่ในกลุ่มต่างๆที่ใช้นั้นนะครับก็จะได้ certificate ตามที่เราทำใน group policy นะโอเคเจอกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องการทำ certificate template สำหรับคอมพิวเตอร์อันนี้เราทำสำหรับ user ต่อไปเราจะทำสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับใน EP หน้านะสวัสดีครับ